ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ท่านกรุณาให้เกียรติสละเวลามาเป็นประธานแสนได้มีการเตรียมการจัดการโดยมีการแต่งตั้งคณะครูภูมิพัฒน์และดูแลบำรุงรักษาต้นภูพันทิพย์สีชมพูบนถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์หรือถนนสีทันรับพีสายคลิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยนำต้นภูไปสุดท้ายด้านหลังแปลงปลูกอ้อยของภาควิชาพืชไร่ระยะทาง4กิโลเมตรไม่เพียงแต่บนถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมครับในนามของพี่น้องชาวนครครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาเที่ยวที่กำแพงแสนมาชมอุบัติบานสะพังที่วิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับขณะนี้เพิ่งเริ่มบานนะครับในช่วงสงกรานต์เทศกาลที่จะต้องพาครอบครัวมาเที่ยววันพักผ่อนนะครับขอให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่แห่งแสนที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้งามสวยงามอย่างที่สนใจปรารถนาสนใจการรอคอยของผู้คนนะครับวันนี้เที่ยวต้องการปลอดภัยในที่แห่งแสนครับที่ที่ได้กำหนดไว้เป็นโซนนิ่งของการอย่างปลอดภัยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยใดๆที่นี่ความพร้อมครับแล้วก็มีของฝากมากมายที่ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมเลือกชมและเลือกช็อปนะครับโค้ดช็อปของจังหวัดเพื่อเตรียมการไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสงกรานต์ในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึงประมาณที่20นะครับเดือนเมษายนขอเชิญมาที่กำแพงแสนครับเที่ยวไม่ไกลไปกำแพงแสนครับและเคเบิลทีวีของนครปฐมนั่งรถถังนะครับ